รัฐมนตรีอนุมัตินัทปรียาทวีวงศ์รองเลขาธิการนายกรัฐมนตรีข้ามห้วยนั่งปลัดท่องเที่ยวการเมืองวันที่13สิงหาคม2567 14:47 น.คณะรัฐมนตรีอนุมัติแต่งตั้งนัทปรียาทวีวงศ์รองเลขาธิการนายกรัฐมนตรีฝ่ายบริหารข้ามห้วยนั่งปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาเมื่อเวลา 13:30 น.วันที่13สิงหาคม2567ที่ทำเนียบรัฐบาลนายชัยวัชรงค์โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่าที่ประชุมคณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติตามที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงท่องเที่ยวและกีฬาเสนอรับโอนนางสาวนัทปรียาทวีวงศ์ข้าราชการพลเรือนสามัญตำแหน่งรองเลขาธิการนายกรัฐมนตรีฝ่ายบริหารสำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรีสำนักนายกรัฐมนตรีให้ดำรงตำแหน่งปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาเพื่อทดแทนผู้ดำรงตำแหน่งที่จะเกษียณอายุราชการตั้งแต่วันที่1ตุลาคม2567เป็นต้นไปโดยผู้มีอำนาจสั่งบรรจุทั้งสองฝ่ายได้ตกลงยินยอมในการโอนแล้วทั้งนี้ตั้งแต่วันที่ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งตั้งเป็นต้นไปสรุปไม่ใช่โซดาไฟทำแม่ลูกดับ3ศพตำรวจแถลงชัดผลตรวจสารในที่เกิดเหตุข่าวด่วนวันที่13สิงหาคม2567 16:46 น.สรุปไม่ใช่โซดาไฟทำแม่ลูกดับ3ศพตำรวจแถลงชัดผลตรวจสารในที่เกิดเหตุเจอผลิตภัณฑ์ล้างท่ออุดตันหากนำไปใช้ร่วมกันแล้วไปเจอสิ่งอุดตันในท่อจะทำปฏิกิริยากลายเป็นก๊าซไข่เน่าจากกรณีตำรวจสภ.เมืองชลบุรีรับแจ้งมีคนหมดสติภายในบ้านหลังหนึ่งอำเภอเมืองจังหวัดชลบุรีตรวจสอบเป็นบ้านพักตำรวจภายในห้องน้ำชั้นล่างพบร่างผู้หญิง3รายนอนกองเกยกันอยู่โดยมีร้อยตำรวจเอกหญิงหรือผู้กองนกอายุ60ปีรองสารวัตรสืบสวนสภ.เมืองชลบุรีผู้เป็นแม่นางสาวจิตพิสุทธิ์อายุ34ปีลูกสาวและนางสาวปณิกาอายุ25ปีลูกสาวเจ้าหน้าที่พยายามช่วยเหลือแต่เสียชีวิตในเวลาต่อมาตรวจสอบภายในบ้านพักมีกลิ่นเหม็นของสารโซดาไฟตามที่เสนอข่าวไปแล้วนั้นสำหรับความคืบหน้าวันที่13สิงหาคม67พลตำรวจโทไตรโรงผิวพันธ์ผู้บัญชาการสำนักงานพิสูจน์หลักฐานตำรวจสำนักงานตำรวจแห่งชาติผู้บัญชาการสภ.ทร.เปิดเผยว่าหลังเกิดเหตุและได้รับแจ้งเจ้าหน้าที่กองพิสูจน์หลักฐานได้เข้าตรวจสอบที่เกิดเหตุและทราบข้อมูลจากพยานว่าก่อนเกิดเหตุสมาชิกในบ้านได้ไปซื้อผลิตภัณฑ์ล้างท่ออุดตันยี่ห้อหนึ่งมาเพื่อแก้ปัญหาท่อตันในห้องน้ำภายในบ้านซึ่งมีลักษณะเป็นขวดสีขาวทึบฝาสีแดงต่อมาเจ้าหน้าที่พิสูจน์หลักฐานตรวจพบผลิตภัณฑ์ดังกล่าวภายในถังขยะที่มีปริมาณของเหลวเหลืออยู่ก้นขวดส่วนในห้องน้ำพบผลิตภัณฑ์ล้างห้องน้ำยี่ห้อตามท้องตลาดทั่วไปประมาณ4ขวดโดยแต่ละขวดถูกใช้งานไปแล้วพลตำรวจโทไตรโรงเปิดเผยว่านอกจากนี้เจ้าหน้าที่พิสูจน์หลักฐานยังเก็บ DNA และลายนิ้วมือแฝงที่ประตูห้องน้ำรวมถึงขวดน้ำดื่มและอาหารภายในบ้านเพื่อนำไปตรวจสารพิษเจอในอาหารด้วยแต่เบื้องต้นในที่เกิดเหตุพบผู้เสียชีวิตทันที1รายและอีก2รายไปเสียชีวิตที่โรงพยาบาลซึ่งทั้งหมดไม่มีบาดแผลและไม่พบรอยไหม้ในช่องปากพลตำรวจโทไตรโรงเปิดเผยว่าจากการสอบปากคำพยานทราบว่าน่าจะมีการใช้ผลิตภัณฑ์ล้างท่ออุดตันไปประมาณ3ชั่วโมงก่อนเจ้าหน้าที่จะมาถึงซึ่งจากการเข้าตรวจสอบที่เกิดเหตุเจ้าหน้าที่ยังได้กลิ่นเหม็นไม่รุนแรงและมีอาการแสบตาแสบจมูกส่วนห้องน้ำพบมีขนาดเล็ก
กว้าง 1.2 เมตรยาว 2.5 เมตรสูง 2.05 เมตรและมีช่องระบายอากาศเพียงช่องเดียวกว่า40เซนติเมตรขณะที่ประตูเป็นลักษณะผลักเข้าไปด้านในจึงสันนิษฐานว่าหากมีคนเป็นลมติดอยู่ภายในคนที่เข้าไปช่วยจะต้องปิดประตูเพื่อทำการช่วยก็จะมีการสูดดมสารเคมีเข้าไปด้วยต่อมาเจ้าหน้าที่พิสูจน์หลักฐานได้ไปหาซื้อผลิตภัณฑ์ล้างท่ออุดตันแบบเดียวกันมาทำการตรวจพิสูจน์พบว่าผลิตภัณฑ์ดังกล่าวเป็นของเหลวสีดำเป็นกรดซัลฟิวริกที่มีความเข้มข้นสูงและไม่สามารถนำไปใช้ร่วมกับสารที่มีฤทธิ์เป็นด่างโดยเฉพาะโซดาไฟได้หากนำไปใช้ร่วมกันแล้วไปเจอสิ่งอุดตันภายในท่อจะทำปฏิกิริยากลายเป็นก๊าซไข่เน่ามีควันพวยพุ่งขึ้นมาในอดีตเคยมีกรณีการเสียชีวิตจากก๊าซไข่เน่ามาแล้วพลตำรวจโทไตรรงค์เปิดเผยว่าสำหรับผลิตภัณฑ์ TURTLEหาซื้อได้ยากไม่มีขายในห้างสรรพสินค้าทั่วไปแต่จะพบในร้านขายวัสดุก่อสร้างขณะที่เบื้องต้นพบเป็นผลิตภัณฑ์ที่ไม่มีเลขทะเบียนอย.และไม่มีทะเบียนวัตถุอันตรายที่ใช้ในการสาธารณสุขโดยเจ้าหน้าที่กองพิสูจน์หลักฐานจะรายงานผลการตรวจสอบให้กับตำรวจภูธรจังหวัดชลบุรีดำเนินการต่อไปด้านพันตำรวจเอกหญิงวิภาวดีเกษมวรภูมินักวิทยาศาสตร์กลุ่มงานตรวจทางเคมีฟิสิกส์กองพิสูจน์หลักฐานกลางเปิดเผยว่าจากรายงานทางวิชาการปริมาณของก๊าซไข่เน่าที่ทำให้เป็นอันตรายต่อสุขภาพมีหลายระดับปริมาณ50 ppm จะทำให้ระคายเคืองตาและเยื่อบุทางเดินหายใจอักเสบแต่ถ้าหากก๊าซมีปริมาณ500 ppm จะส่งผลทำให้มีอาการคลื่นไส้หมดสติหากเกิน500 ppm จะทำให้ขาดออกซิเจนและหยุดหายใจเฉียบพลันพลตำรวจโทไตรรงค์กล่าวทิ้งท้ายว่าส่วนสาเหตุการเสียชีวิตตอนนี้ยังอยู่ระหว่างรอผลชันสูตรอย่างละเอียดถ้าเกิดจากผลิตภัณฑ์ล้างท่ออุดตันที่ไม่มีอยู่ก็สามารถฟ้องร้องเรียกค่าเสียหายได้ตามกฎหมายอ่านข่าวเปิดสาเหตุร้อยตำรวจเอกหญิงลูกสาวดับ3ศพเศร้าจะเกษียณเดือนหน้าตำรวจเจอโซดาไฟในบ้านอ่านข่าวสลดรับวันแม่ร้อยตำรวจเอกหญิงลูกสาวดับ3ศพเผยนาทีเจอร่างในห้องน้ำคาดสาเหตุอ่านข่าวเปิดภาพเพื่อนสนิทซื้อน้ำยาล้างท่อเผยคำเตือนเจ้าของร้านก่อนสลด3สอพอ คณะรัฐมนตรีไฟเขียวพ.ร.ด.เลือกตั้งซ่อมส.ส.พิษณุโลกคาดกาบัตรวันที่15กันยายนนี้การเมืองและ13สิงหาคมดวงอักษรใจดีรุ่นมากกว่า81กิโลกรัมยิงพร้อมด้วยทีมงานคณะรัฐมนตรีไฟเขียวพระราชกฤษฎีกาเลือกตั้งซ่อมส.ส.พิษณุโลกเขต1แทนหมออ๋องต้องจัดภายใน45วันกกต.คาดกาบัตรวันที่15กันยายนนี้เมื่อวันที่13สิงหาคม2567ที่ทำเนียบรัฐบาลนางรัฐเกล้าอินทวงศ์สุวรรณคีรีรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีกล่าวว่าที่ประชุมคณะรัฐมนตรีอนุมัติร่างพระราชกฤษฎีกาพ.ร.ด.ให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดพิษณุโลกเขตเลือกตั้งที่1แทนตำแหน่งที่ว่างพ.ส.เนื่องจากสมาชิกภาพของสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรของนายปฎิภัทรสันติพาดาสิ้นสุดลงตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยมาตรา 101.6 ประกอบมาตรา 98.5 ตามที่สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งสำนักงานกกต.เสนอเมื่อสมาชิกภาพของส.ส.สิ้นสุดลงและตำแหน่งส.ส.เขตและส.ส.บัญชีรายชื่อว่างลงจะต้องดำเนินการตราบร.ด.เพื่อจัดให้มีการเลือกตั้งส.ส.ภายใน45วันนับตั้งแต่วันที่ศาลรัฐธรรมนูญอ่านคำวินิจฉัยกกต.จึงจัดทำร่างงบร.ด.ให้มีการเลือกตั้งส.ส.พิษณุโลก
ขตเลือกตั้งที่1แทนตำแหน่งที่ว่างพอสอขึ้นเพื่อจัดให้มีการเลือกตั้งสสแทนตำแหน่งที่ว่างภายใน45วันและจัดทำร่างแผนการจัดการเลือกตั้งสสพิษณุโลกเขตเลือกตั้งที่1แทนตำแหน่งที่ว่างโดยประกาศกำหนดหน่วยเลือกตั้งและบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิเลือกตั้งไม่น้อยกว่า25วันก่อนวันเลือกตั้งภายในวันที่20สิงหาคมซึ่งกกต.คาดว่าจะจัดให้มีการเลือกตั้งได้ในวันที่15กันยายนนี้